โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเซตอัพ Raspberry Pi ให้กลายเป็น Access Point กันดูนะครับดูเราจะดูว่ามันยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับก่อนอื่นครับจำไม่ได้ต้องเปิดโพยก่อนนะครับเปิดโพยเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าให้ sudo apt-get update และ apt-upgrade ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำอัปเดตอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วปึ๊ดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นให้ลงพวกแพ็กเกจนะครับอันดับแรกจะให้ทำให้ auto remove isd dhcp server ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย install resolve conf นะครับ screen นะครับ screen เอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้เอง vim นะครับ host apd นะครับ host apd เอาไว้setup ap นะครับ excel นะครับเอาไว้ช่วยดาวน์โหลดนะครับ fs protect เอาไว้ช่วยป้องกันไฟล์ system นะครับแล้วก็ dns mass queue นะครับเอาไว้ทำหน้าที่เป็น dhcp server แทน isc dhcp server ตัวนี้นะครับแล้วก็ dns utils นะครับเป็น command ช่วยนี้ก่อนอื่น install เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราไปเซตอัพ resolve conf b h นะครับเป็นไฟล์ไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนักนะครับแต่ว่าสายไปก่อนที่บอกว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนักก็คือเขาบอกอย่า edit ไฟล์นี้นะครับก็วันนี้เรา edit ใส่ name server ไปเลยนะครับง่ายแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องก็คือเช็คเอาในบล็อกคอนเทนต์อันอื่นได้นะครับเคยพูดถึงไปแล้วทีหนึ่งทีนี้เซตอัพไฟล์ที่2นะครับเป็น etc dns masq.d นะครับแล้วก็ dns masq.custom.conf นะครับไฟล์นี้จะเป็นการสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่ก็ก๊อปโพยมาโพยอธิบายนิดนึงนะครับอินเทอร์เฟซนะครับจะใช้ wlan นะครับ0 dhcp range นะครับวง 192.168.52.10 จนถึง50นะครับเปลี่ยนเป็น250ก็ได้ gateway นะครับ 192.168.52.1 นะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้นะครับกดเข้าไปดูเราจะเห็นว่า wlan 0นะครับเราสั่ง ifconfig ดูนะครับว่า LAN interface เราเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็น WLAN 0นะครับแล้วก็วิธีการเช็คว่า USB wireless เรานะครับว่าเป็นตัวที่เอามาทำ AP ได้หรือเปล่านะครับให้เช็คบทความนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คโหมดของUSB Wi-Fi นะครับว่ามันเสร็จได้หรือเปล่าให้ไปเช็คตามนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเรารู้ว่าเราสามารถทำเป็น AP ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทำตามบทความนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยจากการ set up DNS Mass Queue นะครับก็มา set up host APD ก่อนต่อนะครับก็คืออันนี้ก็ไปเลยสำหรับคนใช้ Vim นะครับอันนี้เป็น Pi AP นะครับอันนี้ชื่อ AP จะเหมือน Adafruit นะครับบทความจะมาเอามาจาก Adafruit แล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับ CMMC ละกัน CMMC AP นะครับอันนี้ก็คือไปอ่านเอาว่าการอ่านเป็นยังไงนะครับจะเซต2ที่นะครับเป็นตัวหลักก็คือ SSID นะครับเป็นชื่อ Wi-Fi แล้วก็ WPA password นะครับตอนนี้เป็น Hello World แบบตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับตอนออกนะครับผมใช้กด ESC นะครับ ESC แล้วก็ colon นะครับกด X เพื่อ save และ exit นะครับถ้าใครอยากออกโดยที่ไม่ save แต่ว่ามีการแก้ไขไปแล้วให้ colon Q ตกใจนะครับQ เป็นโหมดในการออกแต่ว่าถ้ามีการแก้ไขแล้วเนี่ยเขาจะถามเราว่าตัว Vim นะครับจะถามว่าต้องการจะเซฟหรือว่าอะไรไหมเพราะว่ามีการแก้ไข
ก็คือตกใจเป็นการโอเวอร์ไลน์ว่ายืนยันการออกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือไม่ต้องถามแต่ว่าถ้าอยากจะเซฟเฉยๆคอลอนเนอร์มันอยู่ได้ครับมันอยู่ก็จะเซฟเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเซฟแล้วออกก็ WQ ได้เหมือนกันอันนี้เริ่มนอกเรื่องละปล่อยไปก่อนนะครับก็คือ WQ WQ เนี่ยก็คือจะเหมือนคอลอน X นี่แหละลองออกดูเสร็จปุ๊บให้กลับไปแก้ไฟล์ ETC Network Interfaces นะครับไปล่างสุดนะครับกด Shift G นะครับแล้วก็กด O เพื่อเพิ่มบรรทัดข้างล่างนะครับแล้วก็ไปก๊อปตรงนี้มาตรงนี้ก็คือเป็นของ WLAN 0นะครับก็คือ Set IP เป็น Static นะครับกดมาเช็คดูหน่อยนะครับ WLAN interface WLAN 0นะครับเป็น static นะครับ IP 52.1 นะครับโอเคใช้ไปตามนี้แหละนะแล้วก็ออกเสร็จแล้วไป set file etc default host apd นะครับแล้วก็ไปดูฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่เป็น daemon แล้วก็ให้ override ไปก็คือให้ set config ว่าให้ไปอ่าน etc host apd นะครับ .conf ซึ่งเราก็ define ไว้ตั้งแต่ตรงนี้แหละนะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เข้ามาแก้ไฟล์ sysctl นะครับ sys.control นะครับก็เข้ามาให้มาหาบรรทัดนี้นะครับipv4 นะครับ ip forward เพื่อเราจะทำ forwarding นะครับภายใต้ net นะครับก็คือเวลาจะหาไฟล์เนี่ยกด slash นะครับแล้วก็พิมพ์ ipv4เคอร์เซอร์ก็คือจะไปตรงนี้ไปตัวแรกที่เจอนะครับถ้าจะไปตัวถัดไปก็คือให้กดตัวดาวนะครับก็คือ A star นะครับก็จะไปตัวถัดไปเจอแล้วครับก็คือตรงนี้ก็คือเราก็ใส่ไปนะครับจริงๆก็คือตัวนี้แหละเสร็จปุ๊บเซฟแล้วก็ออกนะครับเราก็อยากให้เซอร์วิสนี้บูทด้วยเนาะตอนเปิดเครื่องนะครับก็กรอกคำสั่งไปใส่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจัดการเรื่อง IP table นะครับก็คือพวก forward ทำให้มันเล่นเน็ตได้นะครับจากแบบว่าแพ็กเกจจาก WLAN 0 ETL 0อันเนี้ยต้องไปเช็คต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมเองนะครับเพราะตรงนี้เราก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะครับก็คือก๊อปแล้ววางได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ก๊อปบรรทัดนี้ด้วยนะครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆตรงเนี้ยหมดแล้วครับเราไปการคอนฟิกเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมาลองดูหน่อยว่ามันเวิร์กไหมนะครับลองสั่งคือ service นะครับ DNS mass queue นะครับลองเช็คสเตตัสดูสักหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้ running นะครับเมื่อกี้เรามี setting ใหม่นะเราลองรีสตาร์ทดูเขาว่ามัน work แล้วยังหมายถึงว่า running แล้วเราลอง service ถัดไปนะครับ sudo service นะครับ host apd นะครับรีสเตตัสดูสักหน่อยเนี่ยมันไม่มีเนาะไม่มีตรงนี้ก็คือยังไม่มีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้คือลองเสร็จไปแล้วใน Odraw AP ก็คือก็ยังทำงานได้อยู่เปิดมาอาทิตย์นั้นแล้วครับนอกเรื่องกลับมาเรื่องเดิมลองสั่งสตาร์ทซะหน่อยสิอันนี้ก็บอก setting advanced item IEEE 802.11ปึ๊บขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันมาแล้วครับ CLNC AP ครับทีเนี้ยอาจจะเล่นไม่ได้ถูกไหมเพราะว่า static อันเนี้ยยังไม่ถูกเซตเลยลอง
ลองคอนเน็กดูแล้วกันครับพาสเวิร์ดดูซิจะเป็นยังไงนะครับไหนมันไม่ยอมแจกมันไม่ยอมแจก AP ครับเพราะว่า IP ของ WLAN 0นะครับมันยังไม่ถูกเซตเป็น static เลยอ่ะมันก็ไม่รู้จะ DNS Mass Queue ตัว DHCP Server มันคงงงอ่ะครับว่าเอ้ยจะเอายังไงกลับมาที่อินเทอร์เน็ตก่อนที่ Network อันเมื่อกี้นะครับค้างไปแล้วก่อนอันนี้น่าจะเข้าวง21กลับมาแล้วครับชิมลอง if up if up ผมไม่อยู่แลน0ดูหน่อยว่าได้หรือเปล่าอันนี้เป็น52 52.1 แล้วเป็น static แล้วครับแต่มันมี error 88มี error 88ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามัน start was APD ไปแล้วก็เป็นได้ครับอันนี้ไม่มั่นใจมั่วลอง restart DNS Mass Queue ดูนะครับแล้วก็ไล่ host APD นะครับ restart นะครับโอเคก็มาลุ้นกลับไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่ามันได้หรือเปล่าห้าสองมะ52.1นานไปแล้วไม่ยอมแจกไม่ยอมแจก IP นะครับจริงๆควรจะแจกลองสวิตช์กลับไปที่เดิมก่อนนะครับน่าจะมีคอนฟิกสักที่หนึ่งผิดอันนี้ไหมเห็นไหมครับอันนี้คือผิดเพราะว่าเมื่อกี้ลืมนะครับอันนี้ต้องขออภัยก็คือนี่คอมเมนต์หมดเลยเมื่อกี้หมดแต่พูดปกติแต่ก็ไฟล์นี้ไปติดเลยนะครับก็ถึงว่ามันมี WPA supplicant นะครับโอเคปล่อยมันไปก่อนนะครับให้คอมเมนต์นะครับอยากคอมเมนต์หลายบรรทัดก็กด Ctrl V นะครับแล้วก็กดนี้กดตัว J ตัว K นะครับเพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วกด Shift I นะครับแล้วก็กด Sharp นะครับแล้วก็มันจะคอมเมนต์ทีละหลายบรรทัดนะครับโอเคนี่ว่าช่างมันก่อนค่อยมาคุยกันวันหลังออกแล้วเกือบดี
DNS MySQL Restart นะครับแล้วก็ Host HTTP Restart นะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับได้หรือเปล่าบางนามแปลกทำไมถึงไม่ได้Set up DNS MySQL โอเค Set up this down โอเคครับกลับไปลองมั่วดูอีกทีหนึ่งนะครับจุดสังเกตนะครับแต่ไม่อยู่แรงสูตรยังไม่มี IP นะครับแปลกนะครับมันไม่ถูกต้องครับทำไมงั้นเราลองเทสวิธีการเซต static IP นะครับจำไม่ได้ insert ก่อนนะครับให้ใช้ if config wlan 0นะครับนี่นะครับจะได้ IP มาแล้วก็ลอง DNS MySQL Restart ดูนะครับ Host HTTP นะครับเรียบร้อยแล้วลองอีกทีนึงจะได้หรือเปล่าลุ้นดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับไปเช็คเรื่องวิธีการเซต static IP นะครับว่าทำยังไงถึงให้ติดไม่ติดนะครับไม่ติดเป็นเรื่องIP มาแล้วเป็นเรื่อง setting ของ DNS MySQL นะครับหรือ IP นี่แหละอันนี้กลายเป็นอันนี้อีกแล้วลองรีสตาร์ทดูอีกทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ if up แล้วแต่มันอยู่แลนด์ศูนย์มันกลับมานะครับอ
ไม่ได้นะครับใช่ไหมเอาไปดูโพยนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับคือตรงอาราฮัตลักนะครับเป็นยูแลนศูนย์ซึ่งจริงๆเราไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่ควรจะเกี่ยวเลยลองดูครับDNS Mask Queue Host APD Stop OK Starting นะครับโอเคครับคือตอนนี้ได้แล้วครับเมื่อกี้ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับ1ทีหลังจากที่สเตตัสบอกว่าเราเซต IP จากไฟล์ interfaces ซึ่งไปแล้วนะครับอันนี้จริงควรจะได้ปิงตั้งนานแล้วไม่เห็นได้สักทีเลย Google รู้บ้างนะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับลองให้ Py ทำตัวเป็น AP นะครับนอกจาก Py ทำตัวเป็น AP แล้วบทความนี้ก็คือลอง implement แบบนี้ใน Android เหมือนกันนะครับก็คือทำงานได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ